ซาวอังกฤษมันก็ดีนะแต่ว่ารอบนี้เราลองเปลี่ยนเป็นซาวญี่ปุ่นดูแล้วกันนะอยากรู้ว่าเสียงเอฟเฟคของจิวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไง อยากรู้จริงๆเลยอ่ะลองดูนะเจแปนนะครับผมโอเคอ่ะลองดูนะเอาเลยครับผมกล้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Final Fantasy 16นะครับผมในพาร์ทที่17กันแล้วนะฮะโอ้โหเดินทางมาต้องไกลตั้งแต่พาร์ท1ยันพาร์ท17นะฮะใครที่ดูตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เราน่าจะเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะโอเคก็ปะลุยกันต่อเลยจะได้ไม่เสียเวลายก MVP ให้กับซาวเพลงในพาร์ทนั้นเลยผมชอบมากตอนตัดคลิปคือตัดไปฟังไปนี่ขนตูดลุกกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคไปแต่ขอฟังเสียงญี่ปุ่นดิเอ้ยได้อยู่เสียงคลายโคตรหล่อเลย จิวหลงแน่ๆอยากฟังเสียงจิวอ่ะจะเป็นไงวะเสียงจิวน่าจะไพเราะสนอหูแน่ๆเลยนะฮะโอ้คลายกลับมาแล้วเหรอยังมั้งฉันมีข่าวดีมาบอกไอ้เจ้าหัวเหม่งนั่นตายแล้วโอ้คุณพระขอบคุณมากเลยนะคลายพรรคพวกของเราที่ต้องสังเวยชีวิตในที่เก่าของซิดคงดีใจมากแน่พวกเราได้รับข่าวจากลูบอมาแล้วว่าเดรกแฟงเนี่ยล่มสลายไปเลยล่ะนั่นคงเป็นฝีมือนายสินะใช่ไหมเรื่องมันยาวขี้เกียจเล่าโอ้โหต้องลงข่าวประวัติศาสตร์แน่ๆเลยอุ้ยน่ารักอุ้ยสิงจิวน่ารักเช่นกันนะเธอดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วหมายความว่าฉันพร้อมจะออกลุยครั้งต่อไปอย่าทิ้งฉันไว้นะเตงเกาคิดถึงอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยละลายเลยโอ้เล่นไม่ไหวแล้วตอนฉันไม่อยู่เนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับพวกเวโรดไหมอ๋อตอนนายไม่อยู่เหรอก็ถ้าอยากรู้ไปถามวิเวียนเอาแล้วกันฉันไม่รู้อะไรหรอกฉันโง่โอเคขอบใจมากช่วยได้เยอะเลยออโต้นี่ไม่รู้อะไรเลยโยนให้วิเวียนอย่างเดียวเฮ้ยแต่เสียงจิวน่ารักเสียงจิวละลายเลยอ่ะโอ้โหอารมณ์เหมือนเสียงทีฟ้าแต่ไม่ใช่นะน่าจะคนละคนกันแต่ว่าเสียงมันน่ารักดีอ่ะชอบเลยยาวๆเลยได้ไหมอ้าวฮีโร่กลับมาแล้วไม่มีรอยขีดข่วนเลยก็น่าจะมีสักสองสามแผลแทนที่จะไปหาหมอก่อนแต่ดันมาหาฉันก่อนแสดงว่ามีเรื่องสำคัญกลิ่นของพวกเวโรดมันลอยตลบอบอวนเลยดาวเก่งนี่ไม่ว่าเขากล้าจะวางแผนอะไรพวกเวโรดมันก็ไปเฝ้าล่างมุ้งมุ้งเรียบร้อยแล้วเหมือนกับลูกกระจอกของหมอนั่นถูกพวกอ็อกจับกินไปใช่แล้วอ็อกวิเวียนฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยพวกเวโรดคงพามันมาจากดินแดนแอสสินะทำไมอ่ะทำไมต้องช่วยคอปก้าด้วยถ้าแค่จะไปบุกที่ลังของพวกมาสเตอร์คริสตันมันไม่ค่อยจะเมคเซนส์เท่าไหร่อ่ะนายรู้จักเรื่องราวของชายตาบอดกับอาราเมนทอสหรือเปล่าล่ะคนเราอ่ะมักหลงทางได้ง่ายถ้าจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานเกินไปเราต้องมองให้กว้างและจะมีอะไรกว้างไปกว่าแผนที่ของฉันอีกล่ะโอเคงงงวยและถวยรวยทมอะไรก็จบในแผนที่วิเวียนนะฮะอาณาจักรเวโรดใช้สิทธิ์ทั่วดินแดนของแอชอาณาจักรที่ถูกปีชิดโดยบานาบัสเป็นร่างสถิตโดมิแนนต์ของโอดินสงครามของเคนเวเลียนในปี849ทั้งการต่อสู้ของสองดินแดนใน865และศึกเบรุสในปี873หากที่ใดมีกองทัพที่นั่นย่อมมีโอดินแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนราชาจะเริ่มวางมือจากการทำสงครามแล้วศึกการต่อสู้แย่งชิงคริสตัลไลน์โดมิเนียเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งเรือพันธมิตรไปช่วยดาวเมเคียนเลยด้วยซ้ำแต่ในขณะเดียวกันบรายก็เริ่มคืนกินดินแดนแอชมากขึ้นเรื่อยๆแต่กับเวลโลดก็ไม่ยื่นสิทธิ์ต่อดินแดนที่ไม่มีใครแตะต้องเลย
แล้วมันเพราะอะไรล่ะถึงต้องส่งกองทัพออกไปที่เดรกแฟงด้วยทั้งที่ไม่สนใจอ้างสิทธิ์ต่อมาเตอร์คริสตันเพื่อเวโรดก็ยากที่จะบอกนะเพราะกองทัพของแทมเป็นคู่ปรับของทวินด้วยไม่หรอกและยังไม่เห็นฉากสุดท้ายของเวโรดโอดินจะต้องหวนคืนกลับมาอีกครั้งแน่คำถามก็คือเมื่อไหร่และหากมันมาถึงใครจะซีโรราบอยู่ใต้เท้ากันโอ้โหผมว่าโอดินนี่คือตัวสุดท้ายแน่ๆสรุปแล้วฉันก็ไม่รู้จุดจบของพวกเวโรดเหมือนกันที่หักหลังต่อคอฟก้าดูแค่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนของความทะเยอทะยานของไอ้บานาบัสอย่างนี้นี่เองราชาบานาบัสถ้าจะรักษาโรคภัยก็ต้องบอกอาการและลุงนายอาสาที่จะคอยจับตาดูพวกโรโยลิสด้วยลุงเอาจริงเอาจังจังเลยนะก็นั่นแหละต้องรอเขาตอบกลับมาก่อนรอข่าวจากลุงอย่างเดียวนะฮะตอนนี้คนที่หลบภัยต้องรู้ข่าวนี้ความยุติธรรมบังเกิดแล้วฮิวโก้ตายไปแล้วแผลที่หมอนั่นฝากไว้ยังไม่จางหายโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่กับซิดคนเก่ามานานไปบอกพวกเขาด้วยนะนี่คือค่าเทอมที่ต้องจ่ายไม่ยักรู้ว่าเธอจะมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยฉันก็เป็นคนเหมือนกันนะมีจิตใจนะอย่างนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวจะไปอวดคนอื่นให้โอเคครับอ่ะคือเราต้องไปบอกข่าวนี้นะครับผมว่าไอ้หัวเหม่งโลนซ่ามันตายไปแล้วนะฮะไปบอกให้กับคนที่เคยอยู่กับซิดคนเก่ามาก่อนพวกเขาจะได้แบบว่ารู้ข่าวแล้วก็ดีใจกันนะฮะอย่างน้อยก็สบายใจแล้วยกภูเขาออกจากอกเรียบร้อยอ่ะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันคาร์ลอนว่าไงเหมือนมีใครบางคนอารมณ์ดีนะก็ไม่มีอะไรหรอกแคร์ลอนความจริงก็คือไอ้คอฟก้าตายแล้วเราคงไม่ต้องกังวลแล้วสิท่าดีแล้วคอฉันเริ่มปวดๆแล้วอย่าให้มันต้องปวดกับบานกับเจ้าเลยโอเคแลดูคุณยายเขาจะไม่อะไรเลยนะเหมือนแบบไม่ดีจงดีใจไม่อะไรเลยเหรอคือดีใจเบามากอ่ะโอเคอ่ะแบล็กทอนบ้างลองดูแบล็กทอนนี่แบล็กทอนว่างไหมมีอะไรกำลังยุ่งอยู่แค่อยากจะบอกว่าไอฮิวโก้คอฟก้ามันตายละไม่อยากจะเชื่อฉันรอให้นายพูดคำนี้มานานแล้วโอ้ยนั่นแหละนี่แค่การเริ่มต้นภายใต้เส้นคนใหม่ฉันจะรักษาชื่อนี้ไว้เอ้ยไอ้นี่ยังแบบว่าไอ้นี่ยังบอกหน้าตาดูมีอาการนะแบบว่าดีใจจะร้องไห้อะไรอย่างงี้เอ้ยแต่แบล็กทอนผมไม่เคยเห็นพี่แกแบบถ้าทำหน้าตาอย่างอื่นเลยนะนอกจากหน้าโกรธเนี่ยหน้าทำมึงทึงเนี่ยเพิ่งเคยเห็นแกทำหน้าเศร้าเป็นครั้งแรกอ่ะไม่เชิงเศร้าอ่ะเหมือนแบบดีใจจะร้องไห้ประมาณนั้นนะฮะเรียกว่าเศร้าไม่ได้ต้องเรียกว่าดีใจจนจะร้องไห้พี่แกอยู่ที่เก่ามาก่อนนะฮะอยู่มานานก่อนเราพี่แบ็กทอนคลายมาท่องหนังสือเหรอเปล่าหรอกแค่จะมาบอกว่าฮิวโก้คอฟก้าไปฟ้อนรังมะม่วงแล้วโอ้เรื่องจริงสินะดูสิลุงร้องไห้ด้วยฮ่าโตจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ดีมันเป็นน้ำตาแห่งการยินดีวันนี้ยกเลิกการเรียนไปเล่นกันได้เลยเจ๋งเลยในที่สุดยกคาราสไปเลยฉลองนั่นสินะใช่ขอบคุณมากเลยนะคลายจนรอไม่ไหวแล้วที่จะบอกข่าวดีกับคนอื่นคุณฮาโปคาติสหลังจากที่ฮิวโก้ตายไปอัลติม่าก็มาหาผมผมอยากรู้ว่ามันเป็นใครคุณพอรู้ไหมไม่รู้เลยอ่ะ
ไม่ใช่ว่าฉันไม่ค้นคว้านะฉันลองค้นตามหนังสือประวัติศาสตร์ทุกเล่มแล้วทุกบทด้วยดูเหมือนจะไม่เจออะไรเลยไม่เจอแม้แต่เบาะแสเล็กๆหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับมันอาจเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอ่ะไม่มีอยู่จริงแต่ว่าผมเป็นกับตาเลยนะฉันไม่สงสัยเจ้าหรอกใครหรืออาจจะเป็นเจ้าคนเดียวที่มันเห็นหรือเห็นมันคนอื่นอาจจะไม่เห็นเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเขาอยากให้เราเห็นเหมือนเป็นพลังงานที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะเข้าถึงผู้เสพความตายเงี้ยเหรอไม่ว่าออติมาที่เธอเจอจะมีตัวตนหรือเปล่าหรือเป็นแค่ภาพลวงตาฉันก็ไม่รู้หรอกจนกว่าจะรู้ฉันจะค้นคว้าต่อไปแล้วกันนะขอบคุณมากเลยไอ้แกเอ้ยล้อเล่นหยอกหยอกหยอกโอเคไปหาออโต้แล้วกันส่วนมากที่เราบอกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เคยอยู่ที่หลบภัยเก่านะฮะคนที่เคยอยู่กับซีคนเก่ามาก่อนแครอนก็เคยอยู่แบล็กทอนก็เคยอยู่ส่วนลุงคนนั้นเนี่ยผมไม่เห็นตอนที่อยู่ถิ่นเก่านะแต่คิดว่าน่าจะอยู่ด้วยนะฮะโอเคไปคุยวิเวียนที่話を聞くにしよう นายไม่ได้นั่งติดเก้าอี้เลยตั้งแต่มาถึงวิเวียนออกไปทำธุระพอดีฉันไปกระจายข่าวมาน่ะโอเคเล่าให้ฟังอย่างนี้นี่เองศาสตราจารย์ก็มีด้านแบบนี้เหมือนกันสินะไม่หรอกเธอคิดถูกทุกคนดีใจมากแต่นายยังไม่ได้บอกกับทุกคนนะฉันคิดถึงเพื่อนเก่ามากมายที่หลบภัยที่เก่าอ่ะนายควรจะไปบอกพวกเขาด้วยนะนั่นสินะเดี๋ยวฉันไปบอกเองงั้นช่วยพามิดไปด้วยได้ไหมเธอกำลังทำงานอยู่ที่ห้องทำงานเพื่อให้พ่อของเธอภูมิใจฉันจำไม่ได้นะว่าเธอไปเยี่ยมหลุมศพพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอเคเดี๋ยวจัดการให้มิดเหรอหลุมศพพ่ออ๋อโอเคไปแสดงว่าพ่อของมิดน่าจะเสียไปตอนไททันบุกมานะฮะอ๋อน่าสงสารแสดงว่าออโต้ไม่ใช่พ่อของมิดนะครับผมตอนแรกผมเห็นมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าออโต้เป็นพ่อมิดนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่าเออใช่นะแต่ว่าไม่ใช่ว่ะโอเคตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะออโต้ไม่ใช่พ่อของมิดออโต้น่าจะแบบว่าเป็นพ่อแบบที่อุปถัมภ์คอยดูแลมิดแทนคนเก่าใครว่าไงฉันจะไปเยี่ยมซิดหน่อยอ่ะไปด้วยกันไหมโอ้โตตีกำลังวุ่นอยู่เลยอ่ะยุ่งมากมากเดี๋ยวจัดการชุดความร้อนก่อนฮะความร้อนอะไรนะก็ตัวกองนี่ไงอีหยังบ่นี่มันคือเรือที่เร็วที่สุดในโลกยิ่งกว่าเรือเท้าสั้นซันนี่อีกขนาดนั้นเลยนะฉันกับพ่อออกแบบด้วยกันถ้าเป็นเรือลำอื่นเนี่ยจะต้องอาศัยลมที่ไม่คงที่เพื่อเล่นบนน้ำแต่ของเราเนี่ยมันติดเครื่องยนต์ด้วยและเรือเนี้ยมันมีแรงขับเคลื่อนยิ่งกว่าเบฮิมอธอีกซึ่งตัวกองเนี่ยแหละสำคัญมากฉันไปบอกให้คนอื่นเนี่ยช่วยต่อเรือเรียบร้อยแล้วอยู่ที่อู่ต่อเรือที่แคนเวอร์ไอตัวกองเนี่ยสำคัญมากฉันเลยกะว่าจะสร้างเองแต่ประเด็นคือฉันทำขึ้นมาเองไม่ได้อะมันต้องขึ้นลูกก่อนหรือว่าอะไรสักอย่างฉันจะไปเยี่ยมหลุมศพพ่อก็ต่อเมื่อฉันเสร็จแล้วแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ให้ช่วยไหมล่ะโอ้โหสุดหล่ออยากให้พูดอยู่พอดีเลยขั้นแรกฉันอยากได้ชิ้นส่วนเอาละมึงชิบหายละไอตัวกองเนี่ยแหละมีส่วนประกอบทั้ง3ส่วนมีโลหะตัวระบายความร้อนของเครื่องและตัวลอกด้านบนเพื่อระบายความร้อนสู่อากาศแล้วก็เกาะป้องกันรอบด้านไม่ให้ตัวเรือมันโอเวอร์ฮีทเกินไปชุดตัวเกราะสินะเอาทีละอย่างแล้วกันกูงงหมดแล้วตอนเนี้ยเหมือนกันงั้นนายเริ่มจากตัวโลหะชุบก่อนแล้วกันเพราะอย่างอื่นเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากนั้นฉันออกแบบกับลิสต์รายการเรียบร้อยแล้วเอาไปให้คุณแบล็กทอนดูแล้วกันนะโอเค
ส่วนฉันไม่รู้เลยอะโชคดีแล้วที่นายไม่ต้องรู้เราดูโง่ขึ้นมาทันทีเลยอะไรวะอะไรอะอะไรคือตัวกองกูงงกูไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวซะแล้วกูพี่คลายกูโอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะโอเคครับพระเอกมันต้องยื่นมือไปช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากนะฮะเนี่ยแหละพระเอกที่ดีแล้วก็เป็นหน้าที่ของฮีโร่ด้วยใช่ไหมออโต้แม่งเอ้ยอารมณ์เสียโอเคไปครับเอาจริงๆไหมผมว่าซาวญี่ปุ่นเนี่ยแม่งพูดโคตรไวเลยหรือคิดไปเองวะผมว่ามันพูดไวมากเลยนะจริงๆรู้สึกว่าไวกว่าภาษาอังกฤษอีกอะโอเคมาหาออโต้นะฮะブラックソン แบ็คทรอน協力してほしい。วานอะไรหน่อยสิ。なんだ。あ、ว่าไง。มิดから。ของมิดน่ะ。あのわがまま。ครั้งสุดท้ายที่จะบอกว่าฉันยุ่งอยู่อย่าเอาฉันไปเกี่ยวข้องด้วยเข้าใจไหม。今度はなんだ。ว่ามารอบนี้อะไร。มิดがあんたに。เธอบอกว่านายรู้จากอันเนี้ย。โอเคให้อ่ะโยนขี้ให้รับช่วงต่อหน่อยอ่ะเอาไปจัดการด้วยนะโอ้โหโลกหามาโปรดไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแต่เดี๋ยวจะหาให้ถึงจะไม่ง่ายก็เถอะเดี๋ยวช่วยไปเรียกกราฟกับออโต้มาทีนะอ่ะโอเคได้เลยหาคนมาร่วมทุกข์ด้วยกันนะฮะไอ้สองคนนี้งงแน่ๆอะไรวะคืออะไรตัวกองความร้อนนี่คืออะไร มิดลากเรามาเกี่ยวอีกแล้วไม่เงยแต่นี่ถ้าทำให้เธอไปยืนหลุมศพของซิดได้ก็ยินดีฮะเดี๋ยวๆๆๆๆๆไม่เดี๋ยวๆเฮ้ยผมงงอ่ะอ๋อซิดเป็นพ่อของมิดเหรอเออมิดกับซิดเออมันคล้องจองกันอยู่นะอ้าวเอ้าจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาสรุปคือซิดเป็นพ่อของมิดเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยผมนึกว่าพ่อของมิดเนี่ยเป็นคนที่แบบอยู่ในที่หลบภัยของซิดคนเก่ามาก่อนไงแล้วก็โดนไททันฆ่าตายอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่นะครับผมเข้าใจผิดโทษทีโทษทีก็คือซิดเนี่ยแหละเป็นพ่อของมิดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วちょっとしたお使いさอ่ะดูนี่นะมันคือโลหะชุบใช้เหล็กของดาบไม่ได้แล้วต้องใช้โลหะที่ทนความร้อนและเร็วและคงลูกไว้ให้ได้มันคือโลหะแบบผสมซึ่งจะไม่แตกหรือละลายได้ง่ายฉันต้องการชิ้นส่วนนี้และฉันต้องสร้างมันช่วยไปหามาให้หน่อยสิมีทรายชนิดพิเศษที่หาได้ที่เวลครอยมันเรียกว่าสตาร์ดัสส่วนอื่นๆเนี่ยคนของฉันเก็บไว้แล้วที่สต็อกต้องสั่งเคอรี่มาเออแยกกันไปหาแล้วกันนะกลุ่มหนึ่งไปหาที่ทรายแล้วกันและอีกกลุ่มหนึ่งไปหาที่จันหาโอเคใครเลือกเลยว่าจะให้ใครไปอ๋อต้องเลือกด้วยเหรออ้าวต้องเลือกด้วยว่ะโอเคคุณผู้ชมครับโอเคช้อยให้เลือกจัดไปอ่ะนายจะไปเอาสตาร์ดัสสินะจะเลือกใครใครเป็นผู้โชคดีสองคนนี้ต้องเลือกว่ะเอาใครดีวะมีกั๊กกับออโต้ออโต้เนี่ยออโต้ถึงจะไม่ได้ไปไหนแต่ออโต้เนี่ยเขามีสหายเยอะนะฮะเกือบทั่วทั้งทวีปเลยอ่ะส่วนกราฟนี่จะถนัดเรื่องการไปแบบว่าหาข่าวอะไรอย่างนี้มากกว่านะผมว่าออโต้ไหมออโต้มีเพื่อนเยอะน่าจะพอแบบหาเพื่อนมาช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูแล้วกันออโต้ไปกับฉันหน่อยเออได้เลยブラックソンเราจะไปหาสตาร์ดัสตรงไหนล่ะแล้วมันหน้าตาเป็นไงอ่ะมันจะมีแม่น้ำไหลผ่านที่เวลครอยมีสายสีดำอยู่ข้างริมตลิ่งคงต้องใช้เยอะแน่ๆเลยคงต้องจ้างคนยกของที่โรงแรมเดลมิวมาละเดี๋ยวฉันล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะจะไปหาเกวียนด้วยอ่ะโอเคเจอกันที่แม่น้ำนะโอเคดูแลตัวเองกันด้วยนะฉันจะไปหาผู้จัดการอย่าให้มันโกงราคาล่ะ
เฮ้ยไม่หรอกเขามีเพื่อนเป็นแบล็คทอนนี่น่าจะไม่โกงหรอกมั้งโชคดีแล้วกันโอเคอ่ะแยกย้ายไปครับเราต้องไปที่ทะเลทรายนะครับผมไปหาสตาร์ดัสแต่ก่อนจะไปแป๊บนึงนะผมขอดูของหน่อยเฮ้ยดาบใหม่โอ้โหยิ่งเท่อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก Enhancer โอ้โห Enhancer ทำไมชื่อมึงดูกระหลัวกระหลัวจังวะเหมือนไม่ตั้งใจจะตั้งอ่ะโอ้โหดาบแม่งเป็นเงาเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยแต่สวยนะแต่สวยสวยอารมณ์เหมือนดาบเบอร์จิวปะไม่น่าใช่ไม่คล้ายกันเลยโอเคไปครับเย้มาแล้วเดลิมิวโรงแรมเดลิมิวนะฮะผมว่าโรงแรมเขาไม่ให้เราเข้าแล้วล่ะพาร์ทไหนไม่รู้จำไม่ได้ไปพังโรงแรมเขาซะแบบยุ่งเหยิงเลยถึงขั้นต้องปิดกิจการโอเคดูเหมือนจะเจอลำธารแล้วออโต้อยู่ไหนนะนั่นไงอยู่นั่นไงเอ๊ะทำไมเราไม่ขี่โจโกโบไปวะเออมาอุตส่าห์ปลดล็อกมาแล้วต้องใช้ให้คุ้มค่าไปวิ่งไปเลยเฮ้ยย่อถึงแล้วไอ้เหี้ยไอ้แอมโบเซียคงบอกว่ามึงจะเรียกกูมาเพื่อไม่ได้ขี่มาพาร์ทนึงโอเคครับมาออโต้ออโต้ไงออโต้โทษทีนะที่มาช้าคลายฉันลองไปหาดูแล้วนี่แหละเหมาะสุดแล้วเหมือนแบล็กทอนจะเป็นคนเดียวที่คิดว่าการใช้สตาร์ดัสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเข้าท่ามันอยู่แถวๆนี้แหละรอให้ไอ้แก่โง่เนี่ยมาเก็บมันไปเฮ้ยไหนไม่ใช่ตาแก่โง่สักหน่อยถึงจะเอาเกวียนมาด้วยก็เหอะคืออะไรวะงงวะผมงงไอ้สองประโยคเมื่อกี้โอเคช่างแม่งแล้วกันไปผมแปลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะขออภัยด้วยโอเคผมก็แปลตามตัวหนังสือเลยตรงนี้สินะอุ้ยมีนกด้วยสอยล่วงแม่งเลยได้ไหมเนี่ยโอเคใกล้ถึงแล้วไหนดูหน่อยดิหน้าตาเป็นไงไอ้แบล็กทอนบอกว่ามันเป็นทรายสีดำอะไอเนี่ยเหรอจุดๆเนี่ยเหรอเหมือนหินมากกว่านะนี่สินะสตาร์ดัสมันก็ดูเหมือนเป็นทรายสีดำทรายสีดำตรงไหนวะมันไม่เหมือนเลยนะอันนี้ปะอ๋อไม่ใช่อันนี้ตังอันนี้ตังอยู่ไหนตรงนี้สินะเจอแล้วอึ๊บเก็บมา5อันเหรอจะพอเหรอ5อันเก็บไปสัก200อันเออมันยังจะดีกว่าป่ะวะเอาไปแค่5อันจะพอหรือเปล่าโอเค5อันก็5อันเยียสตาร์ดัสโอ้ยเมื่อยหลังตอนนี้ผมเมื่อยหลังมากเลยชิบหายละวิ่งหาโอ้ตายไว้กีดเดี๋ยวก่อนนะลองหาแถวนี้ดูดิโอ้ยเอาแล้วหายากแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยโผล่มาให้กูเก็บซะดีๆแถวนี้ป่ะวะแต่แบล็กทอนบอกว่ามันอยู่แถวลำธารไม่ใช่หรอใกล้ๆกับริมตลิ่งอะแสดงว่าข้างบนนี่ไงว่าแล้วใช่กะไว้แล้วเชียวก็ว่าอยู่แบล็กทอนบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกับลำธารโอเคน่าจะพอแล้วกลับไปหาออโต้ดีกว่า5อันเนี่ยนะน่าจะพอผมว่าไม่พอหรอกวะ5อันโอเค5อันก็5อันไงเป็นไงบ้างก็มากพอนะโอเคให้ไป5อันโอ้โหเยอะกว่าฉันอีกนะเนี่ยถ้ารวมกันแล้วหมอนั่นก็ไม่น่าว่าอะไรนี่ใครไปเดินเล่นกันไหมอุ้ยไม่อ่ะขี้เกียจก็กูบอกว่าไม่ไอ้บอกว่าไม่ไงยังจะพาไปอีกโอ้โอเคมา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 เหมือนมันเดทเลยเนอะว่าไม่ออโต้ซิจะต้องภูมิใจเรื่องอะไรเ
นายไงโง่จริงเลยเอ้าสิ่งที่นายสารต่อจากงานของหมอนั่นตอนที่ฉันเจอนายครั้งแรกเนี่ยนายเป็นแค่ไอ้ลูกหมาที่จะแว้งกัดมือเจ้าของแต่5ปีต่อมานายช่วยเหลือเรามาตลอดเลยขอบคุณมากเลยนะที่พิสูจน์ว่าฉันคิดผิดเฮ้ยไม่หรอกแต่ต้องขอบคุณซิดที่เปลี่ยนตัวฉันได้แล้วก็นายด้วยที่ทำให้ฉันเนี่ยได้มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีนายฉันคงทำไม่ได้ฉันคงมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีนานาออโต้โอ้ยพอเขินตัวบิดแล้วเนี่ยเขินฉันทำก็เพราะว่าฉันเลือกความหวังมากกว่าคำสิ้นหวังฉันให้โอกาสนายนั่นแหละใช่นายช่วยพวกคนขอทานช่วยคนไร้บ้านให้กลับมาต่อสู้ได้นายทำเพื่อพวกเขาเหมือนกับซึ่งคนเก่าที่เคยทำไว้ซื้อใจเรียบร้อยนะฮะออโต้ตอนแรกออโต้ก็ไม่ชอบขี้หน้าเราเหมือนกันซื้อใจคนด้วยแบบนี้เลยปะกลับบ้านกันหาทรายไปมาชักจะเริ่มปวดหลังแล้วคนเล่นก็ปวดหลังไว้เจอกันที่หลบภัยแล้วกันนะโอเคแต่เดี๋ยวฉันจะเอาทรายดำเนี่ยไปให้หมอนั่นเองอ่ะโชคดีนะฝากด้วยแล้วทำไมไม่กลับด้วยกันวะงงว่ะโอเคปะไอโบกลับบ้านกันโอเคไปโบกลับบ้านกันแค่นี้โอ้โอเคครับไปกลับบ้านเราลักรออยู่รักนั้นก็คือจิวโอเคไปครับบอกว่าจะพอที่แบ็กทอนต้องการนะต้องพออยู่แล้วเก็บมาตั้ง5อันเชียวนะต้อง5อันเลยนะโอ้โหไม่ใช่น้อยนะเนี่ยต้อง5อันบรักซอนเป็นไงแบ็กทอนพอไหมพอแล้วล่ะนี่น่าจะพอใช้งานได้ได้ออกไปข้างนอกมันก็ดีนะครั้งหน้าไปกันอีกไหมโยชฉันจะหลอมมันเข้ากับโลหะไว้คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนายก็ไปหาอะไรทำก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องมายิงกดดันขอบคุณนะแบ็กทอนเดี๋ยวจะไปบอกกับมิดให้แล้วกันโอเคเควสคอมพลีทเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะเหมือนพาร์ทนี้จะไม่มีอะไรนะฮะเราคงจะได้รับบทมาเป็นคลายลอสฟิวสารพัดรับจ้างอีกแล้ว งั้นเรากลับไปทำงานก่อนนะถ้ามีอะไรก็เรียกแล้วกันโอเคบายบายเสร็จแล้วก็ไปหามิดนะฮะไปรายงานให้น้องมิดให้เราได้ฟังกันเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามีห้องเรียนด้วยเรียนกันตรงนี้เลยเหรอมันไม่รบกวนหรอวะเออดีเนาะโอเคเพิ่งเห็นว่ามันมีห้องเรียนด้วยไม่สิต้องเรียกว่าที่เรียนนะฮะไงกำลังวุ่นเลยใช่ไหมคงได้ยินข่าวแล้วแบ็กทอนกำลังทำให้อยู่สุบาราชิเสร็จไป1และอีก2แล้วมีอะไรอีกเหรอตัวครอบไงอันนี้ต้องใช้ซากของฟอร์เรนใช้ซากนั่นน่ะเหรอจะใช้ได้เหรอได้สิยังไงพอดีไปเจอซากเก่าชิ้นหนึ่งที่มันพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวคนนั้นเนี่ยจะบอกรายละเอียดกับนายให้ยอดเต็มอยู่โอเคไปใครก็ไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้เราไหนสวัสดีเจ้เฮเลน่านะฮะโอเคเฮเลน่านายซิดตัวครอบเหรออ่ามิดบอกว่าให้มาคุยกับเธอเนี่ยงั้นเดี๋ยวให้ดูแปลนนะ
นี่คือเครื่องยนต์มิทิวมันจะถูกเผาเมื่อทำความร้อนความร้อนจะสร้างแรงขับเคลื่อนได้หากมันร้อนเกินไปเนี่ยต้องระบายออกซึ่งมันจะอยู่บนอากาศโดยรอบตอนนี้ถ้าเราต้องใช้โลหะชุบทนความร้อนแล้วก็มันจะเกิดการโอเวอร์ฮีทเกินกว่าโลหะจะรับไหวก็คือถ้าโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันจะระเบิดซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะช่วยระบบระบายความร้อนส่วนที่เกิดออกมาจะได้แบบว่าไม่ร้อนเกินไปเราลองใช้เซรามิกมันทนความร้อนได้ดีมันทนกว่าในระดับสูงมากและไม่ใช่แค่นี้นะมันกันความร้อนและสนิมด้วยเป็นวัสดุป้องกันที่สมบูรณ์แบบเลยนะพอเข้าใจแล้วมิดบอกว่าเจอซากฟอร์เรนพอดีเลยอะโอ้ยกูต้องไปหาที่ไหนเหรออ๋อที่โรโบสพาร์ทอะที่ลอสวิงโอเคอุ้ยแม่งพูดโคตรไวเลยจะรีบไปไหนเนี่ยฮะมึงกลัวมาม่าเย็นชืดหรือไงบ้าจริงโอ้โหแปลแทบไม่ทันขออภัยด้วยนะครับผมแปลไม่เร็วเท่าไหร่ไม่ไหววะแปลไม่ทันก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือเราต้องการตัวกองนะฮะซึ่งตัวกองเนี้ยเราจะหาได้จากที่ Fallen นะครับที่ Lost Wing มันจะเป็นตัวกองที่จะทำให้ไอตัวเรือเนี่ยมันไม่เกิดแบบโอเวอร์ฮีทนะฮะผมก็คือจะไม่แบบว่าร้อนเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดเรือมันร้อนเกินไปหรือว่าโอเวอร์ฮีทเกินไปเนี่ยเรือเนี่ยมันจะระเบิดได้ง่ายนะครับผมซึ่งเราต้องมีตัวกองนี้ที่เอาไว้แบบว่าเป็นที่ระบายความร้อนนั่นเองประมาณนั้นโอเคไปครับมุ่งหน้าไปที่ Lost Wing จัดไปไวโจแล้วนางบอกด้วยนะว่าเนี่ยไอ้ตรงที่เราต้องไปเก็บของเนี่ยมันจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะฮะให้เราไปจัดการให้หน่อยเพราะว่านางเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้นะครับผมเลยต้องแบบว่าวานเราให้ไปเก็บให้หน่อยโอเคงั้นก็ไปดูกันคงไม่ต้องเดาเยอะเอ้ยคงไม่ต้องเดาเยอะ ผมเดารู้เลยอะว่าต้องเป็นมอนสเตอร์แน่ๆโยโย่มาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บบินได้ด้วยมาลงโอเคกว่าจะถึงเป็นไรซิดขอบคุณนะที่มาไอ้ตรงซากนั้นแหละที่ฉันบอกถ้าไม่ว่าอะไรนายช่วยได้สิเดี๋ยวกลับมานะโอเคนางบอกว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะอยู่ตรงนั้นให้เราจัดการให้หน่อยไม่งั้นเนี่ยเข้าไปเก็บไม่ได้อันไหนดูดิว่ามันเลยโจรหรือมอนสเตอร์กลับบ้านไปแล้วมั้งเนี่ยใครเห่าไอ้ตาผีอีกแล้วโอ้โหเลิกงามยามดีมากมาเลยจัดไปเอ้าลูกกูทำอะไรเนี่ยกดใช้ผิดทันเดอร์บอลใช่นะแล้วก็จัดไปFrame of Omega Libus บัมเข้าให้ยุ้ยเมงวาร์ปมานี่เลยเฮ้ยอะไรใจเย็นไปเดินเล่นกันหน่อยเจ้าเฮ้ยไปหายตัวได้ยัดเคโอ้โหลืมไปเลยมันหายตัวได้เฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหน่อยเนี่ยขอตุ๋ยหน่อยแล้วกันขอตุ๋ยหน่อยเถอะมันนี่เลยหูย่อหมัดไสตมะหมัดจริงจังเข้าไปเฮ้ยหลบก่อนโอ้โหมันมีหลายธาตุไฟธาตุดินธาตุสายฟ้าโอ้โหมึงนี่ครบหมดจบในที่เดียวเลยนะฮะครบหมดจบในที่เดียวเลยนะมันนี่เลยไม่นะแล้วก็ไปเดินเล่นไม่นะแล้วก็เบิร์ดปราณตะวันกระบวนท่าที่3เรืองระบำฟอนอักขีย่าโอ้โหแม่งหายตัวได้นายจริงอย่าหายตัวดีวะดีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะลุกเป็นไฟด้วยโอ้ไม่ก๊อดเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอ้ยผมอยากหายตัวดีวะแน่จริงอ่ะฮะมึงจะไปไหนเอ้ยอันนี้ไม่เข้าท่าโอเคเฮ้ยต้องใช้ธาตุไฟเข้าประชิดตัวอย่างนี้เอ้ยไปโดนไปไหนแล้วมึงจะไปไหนฮะมันนี่ดิไอ้หลบก่อนครับแล้วก็ทันเดอร์บูมนี่แ
แล้วก็จับตุ้ยซอยิกซอยิกซอยิกไม่โดนเลยโอ้โหเวนเอ้ยมัดไซตามะต่อไปไอชิบหายแม่งหายตัวทันโอ้โหแต่รอบนี้แหละไปคุยกับลากมะม่วงเฟมออฟโอเมก้ารีเบิร์สนี่แน่ปิดบัญชีหนังหมาโอเคถือว่าไม่ถึงเท่าไหร่ไม่เหมือนตัวแรกฉันทำให้เธอนะมิดโอ้ซิดขอบคุณมากเลยคุณปลอดภัยหมดปัญหาแล้วนะเดี๋ยวฉันจะเอากลับไปที่หลบภัยเองไม่ต้องห่วงงั้นเดี๋ยวฉันจะไปบอกกับมิดแล้วกันนะว่าเธอกำลังเอากลับไปให้โอเคจบแล้วแค่นี้แหละง่ายง่ายยากนิดหน่อยตรงปราบมอนแต่ก็ไม่เกินเอื้อมมือของเรานะฮะที่แท้ก็ไอ้ลูกตาผีนี่เองอีกเรื่องนึงนะฮะผมอยากจะบอกว่าพาร์ทเนี้ยผมจะเป็นซาวญี่ปุ่นแล้วกันแต่พาร์ทหน้าแล้วก็พาร์ทต่อๆไปเนี่ยผมขอกลับไปเป็นซาวอังกฤษนะรู้สึกว่าผมฟังไม่ออกเลยอ่ะจริงคือถ้าเป็นซาวอังกฤษเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมได้ยินคำศัพท์เนี่ยผมก็รู้ไงว่ามันแปลว่าอะไรใช่ไหมแต่พอมันเป็นซาวญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับผมนะคือแบบพอจะนึกอะไรเงี้ยก็นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงดีอะไรยังไงดีเนี่ยประมาณนั้นนะฮะโอเคแต่ว่าพาร์ทนี้ผมขอใช้ซาวญี่ปุ่นแล้วกันไหนๆก็ใช้แล้วใช้ให้มันสุดเลยแล้วกันนะฮะโอเคไปทางไหนวะน่ะโอ้โหนู่นเลยโคตรไกลว่าไงมิดโจโจเอาข่าวดีมาฝากมิดฮิลิน่าได้ของแล้วกำลังเอากลับมานะสุบาราชิขอบคุณมากเลยงานดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงใช่กรอบป้องกันอันเนี้ยยากใหญ่มากยังไงอะโลหะชุบเนี่ยมันป้องกันความร้อนได้ระดับหนึ่งแต่ไฟก็ทำให้มันไหม้แบบว่าเรือไหม้ได้นั่นแหละทำให้เราถึงต้องมีเกราะป้องกันไว้เหมือนกับห้องขังที่เอาไว้ขังมังกรโดยเฉพาะฉันคิดว่าเหล็กหนาๆเนี่ยน่าจะเอาอยู่ได้หรือไม่ก็ซากฟอร์เรนแต่สองอันนี้มันหนักมากหัวครอบกับโลหะชุบเนี่ยก็ถือว่าหนักแล้วฉันอยากได้ของที่เบากว่านี้แต่ว่าคิดยังไงก็คิดไม่ออกถ้าต้องใช้หัวแล้วก็ฉันพอรู้นะว่าใครจะช่วยได้อะเฮอร์โปคาติสไงทอมมาเหรอฉันก็ว่างั้นนะฉันเขียนรายละเอียดไว้ให้แล้วช่วยเอาไปให้เขาดูหน่อยได้ไหมได้สิเฮอร์โพคาติสโอเคให้ลุงที่ห้องสมุดนะฮะเป็นคนจัดการให้หน่อยโลหะชุบเอาไม่อยู่อ่ะคือมันต้องใช้เหล็กที่หนากว่าโลหะที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะฮะมันถึงจะแบบว่าเรือจะได้แบบไม่ไหม้ไงแบบไหม้เข้าใจป่ะคือแบบไหม้อ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจนะ จะพูดยังไงดีวะเหมือนสั่งน้องไก่อ่ะขอแบบไม่กับไม่อะไรเงี้ยไม่ช่างแม่งไปดีกว่ามาแล้วหวัดดีลุงเฮอร์โปคาติสเฮ้ยเฮอร์โปคาติสวางบอเพื่อเธอแล้วฉันวางได้เสมออันที่จริงธุระของมิดน่ะเธอเอานี่มาให้โอเคอ่ะให้ไปส่งมอบความปวดกระบาลให้กับคนแก่ ลองดูดิกรอบป้องกันกรอบป้องกันมิทริลเหรอเด็กคนนั้นจะเอาไปทำอะไรล่ะแล้วไอ้ตรงขอบโน้ตเนี่ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะเธออยากได้วัสดุแบบเฉพาะน่ะจะได้แบบทนความร้อนได้ประมาณนึงและข้างนอกเนี่ยต้องไม่ร้อนเกินไปด้วยเลยจะได้แบบว่าไม่เผื่อคุณนึกออกเธอยอมทำทุกอย่างเลยอย่างนี้นี่เองผมคิดว่าคุณอาจจะพอช่วยได้แบบมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อ๋อ
บางทีอาจต้องใช้วัสดุอื่นแทนแต่วิธีการเนี่ยต้องแตกต่างด้วยหมายถึงจากทะเลสาบที่เราใช้สร้างบ้านบีไลท์วอเตอร์เนี่ยมันกัดซอได้เร็วกว่าน้ำทะเลธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นเราก็สร้างบ้านได้ด้วยวัสดุที่เรามีนั่นสินะแต่บราดอฟเนี่ยต้องเคลือบกระดานทุกแผ่นไปแบบว่า2ชั้นเลยอะเพื่อไม่ให้มันกัดซอกเกินไปอย่างนี้นี่เองเข้าใจละมีนักประวัติศาสตร์เคยพูดว่ามูนดิวเนี่ยมันเอาไว้ทนไฟได้แม้แต่ไฟที่รุนแรงก่อนที่ดรากูนเนี่ยจะทำให้เวิร์มแล้วก็ไวเวิร์มในดินแดนเนี่ยเชื่องพวกเขาทามันกับสิ่งที่ป้องกันไฟถ้าเราทำมันได้แล้วก็อาจจะต้องประยุกต์ด้วยของอย่างอื่นแทนเพื่อได้ตามที่ต้องการน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วฉันจะไปลองคุยกับพวกเขาให้แล้วกันนะเผื่อจะคิดอะไรออกถ้าเจ้าพอมีน้ำใจช่วยแล้วก็ฉันจะได้ไปคุยกับพวกเขาให้นายก็ไปหาวัตถุดิบแล้วกันนะความรู้ในอดีตเนี่ยสำคัญต่อปัจจุบันมากขอบคุณมากเลยนะฮาปูคาติสถ้าคุณอยากหาคนช่วยผมพอรู้ว่าจะใครจะช่วยได้ไปเอาใครมาวะอุ้ยจิวเดโอ้ทาจามาด้วยโอ้ควงสองเลยนะแหมเฮ้ยเรามีจิวแล้วอยากให้ช่วยเหรออ่าฉันจะไปตลาดเพื่อหาวัตถุดิบน่ะอยากให้มีคนนึงไปด้วยหน่อยอ่ะอีกคนก็ช่วยหาวิธีสร้างสารในการป้องกันให้หน่อยช่วยหน่อยนะได้เสมอเลยจิวว่าไงฉันก็ว่างั้นขอบคุณมากเลยหนุ่มสาวสมัยเนี้ยจิตใจดีงดงามมากเลยฉันจะให้เจ้าเลือกแล้วกันนะว่าจะไปกับใครอุ้ยแหมเรื่องแบบนี้ไม่ต้องถามครับไม่ต้องลุ้นเลยคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะเลือกใครใช่ไหมใครจะได้ไปกับเจ้าเอ๋ยโอ้โหไม่ต้องถามครับไม่ต้องถามไม่ต้องลุ้นรู้กันอยู่นะฮะก็ต้องเป็นทาจาอยู่แล้วถุยไม่ใช่ต้องเป็นจิวสิโอ้โหทาจงทาจาอะไรเอ้ยทายาได้เลยเราต้องไปหาอะไรเหรอฉันเขียนว่าในลิสต์แล้วอ่ะเอาไปไข่ขาวโจโกโบแล้วก็ถั่วด้วยแน่ใจนะว่าเอาไว้ใช้อ่ะไม่ได้เอาไว้กินฉันคิดว่าวัตถุดิบเนี่ยมันจะดูแปลกตากว่านี้มันอาจจะดูธรรมดาแต่มันมีองค์ประกอบที่ไว้ใช้ประโยชน์ได้พวกนี้แหละมันเลยแบบว่ามีราคาสูงแล้วก็เกือบสูญพันธุ์ด้วยและแน่นอนตอนนี้มันหาง่ายขึ้นพวกเธอจะเจอได้ง่ายตามตลาดทางเหนืออย่างนี้นี่เองงั้นฉันจะไปทางเหนือพอดีเลยอ่ะไปเจอกันที่นั่นนะเตงได้เลยเจอกันนะเตงอุ๊ยเตงด้วยแหมหวานแบบไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกันนะทายาโอเคเรียกถูกแล้วเมื่อกี้ผมเรียกว่าทาจานะฮะโทษทีชื่อมันติดปากไปแล้วอ่ะโอเควาร์ปครับเอาละจิวอยู่ไหนนะเออยู่ไหนนะโอเคอ่ะนี่ไงเจอแล้วจิลここにいたのかเจออะไรมั้ยเพิ่งเริ่มหาเองฉันมั่นใจว่าของที่เราตามหาเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยแหละทำไมเราไม่ลองแยกย้ายกันหาล่ะจะได้หาง่ายขึ้นนั่นสินะให้ฉันหาอะไรเหรองั้นเธอไปหาถั่วกับกระเทียมแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปหาอย่างอื่นเสร็จแล้วเจอกันที่หน้าประตูโอเคจัดไปวัยรุ่นอยากใจกันหาเอานี้ก่อนเลยแล้วต้องหากระเทียมกับถั่วนะฮะมีกระเทียมด้วยเหรอวะเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีกระเทียมด้วยโอเคอันนี้ยังไงกระเทียมโอ้โห10บาทโคตรถูกกระเทียมที่นี่ขายถูกมากกี่ลูกวะเนี่ยได้มากี่เม็ดอะโอเคอันต่อไปสวัสดีพ่อค้าถั่วเลยจัดไปเย้แล้วก็กลับไปหาจิวนะฮะ
ไงเจอไหมได้มาครบไหมครบแล้วครบแล้วอย่าเลิกนะอุ๊ยไม่ใช่โอเคกระเทียมกับถั่วถั่วกับกระเทียมโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่เอาไปให้คุณเฮอร์โพคาติสจะได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีต้องการเดินเล่นไหมไปเดินเล่นไหมก่อนจะกลับเราไปเดินเล่นกันไหมอุ้ยเดินไงกูว่าแล้วมาทรงเดียวกับออโต้เลยกูว่าแล้วแต่อันนี้เรายินดีนะครับผมแต่ออโต้เราไม่ยินดีเท่าไหร่อันนี้ยินดีไปไหนไปกันอยู่แล้วขอบคุณนะที่ขอให้ฉันมาด้วยนะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนั่นสินะจะได้พักจากการต่อสู้บ้างก็ดีพอมาแบบนี้แล้วก็นึกถึงวัยเด็กขึ้นมาเลยเนาะจำได้ไหมที่เราเดินที่ตลาด Walking Street อะหรือไม่ลงเลยจำได้ไหมที่โทก้าเนี่ยมันได้กินไส้กรอกแล้วก็วิ่งตามไส้กรอกไปเราเนี่ยตามไอโบไม่ทันเลยเห่าด้วยเธออยากจะซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับไปไหมล่ะอุตส่าห์มาแล้วอ๋อซื้อมาแล้วโมลี่เขาบอกว่าที่เนี่ยขายพายอร่อยมากฉันเลยอยากจะชวนเธอมากินด้วยอ่ะเอาสิได้เสมออุ๊ยแม่หมดคืนหมดแล้วเนี่ยหมดกัดขากูหมดแล้วคันชิบหายมันฟูแล้วก็ใหญ่มากเลยเนาะหมายถึงขนมปังนะฮะคิดว่าไงอ่ะฉันคิดว่าเอาซุปมากินคู่กับมันไหมหรือว่าเอาแฮมมาดีเป็นไรหรือเปล่าอ๋อโทษทีก็แค่เธอพูดถูกฉันรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งตอนอยู่กับเธอใครมันผิดไหมอ่ะที่ฉันรู้สึกดีกับเรื่องแบบนี้ไม่หรอกจิวนี่คือสิ่งที่ชีวิตของเราเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่เราต้องมีเราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราปรารถนานั่นสินะขอบคุณนะคลายโอ้ยโอเคให้กำลังใจกันนะฮะจูบเลย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 โอ้ยตัดทำไมเนี่ยโอ้ยแม่งเลยอารมณ์เสียโอ้ยแม่งกูไม่หวังอะไรละพวกมึงเอาที่สบายใจเลยงอนละไปกลับบ้านกันเถอะต้องเอาไปให้คุณเฮอร์โปคาติสอีกแล้วก็ทายาเจอกันที่หลบภัยนะดูแลตัวเองด้วยนะเธอก็ด้วยนะน่ารักน่ารักนะฮะคือต้องบอกว่าจิวนี้ก็น่ารักแล้วนะพอเปลี่ยนเป็นเสียงญี่ปุ่นนี่คือโอ้โหดาเมจนี่ทะลุจอเลยครับเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะชอบกันนะฮะโอเคผมก็ชอบแต่ว่าไม่ไหวจริงๆว่ะผมแปลแบบไม่สะดวกเลยอ่ะมันไม่เหมือนซับอังกฤษอ่ะซับอังกฤษผมยังพอรู้สึกว่าแปลสะดวกกว่านะแต่พอเป็นญี่ปุ่นแล้วมันแปลยากอ่ะจริงผมจะอ่านซับก็เหอะโอเคแต่ฟังเสียงอ่ะผมฟังเสียงแล้วมันรู้สึกขัดหูยังไงก็ไม่รู้อ่ะฟังยากโอเคป่ะเอาของไปให้เฮอร์โปคาติสนะฮะเรื่องเกาะป้องกันว่าไงบ้างเฮอร์โปคาติสโอ้คืบหน้าแล้วขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยอ่ะฉันเพิ่งบอกกับทายาไปเองว่าเราจะทำมูลดีฟยังไงตอนนี้เราได้ขอครบแล้วมาเริ่มทำกันเลยแล้วกันไว้ใจได้ฉันได้ผสมของไป 2-3 อย่างแล้วตอนที่รอเธออ๋อโอเคแล้วเรื่องเกราะป้องกันล่ะบาร์ดอฟกับโอมูลุสเนี่ยกำลังดำเนินการให้น่าจะไม่นานนะขอบคุณมากเลยนะทุกคนงั้นจิวช่วยไปที่ห้องพยาบาลกับฉันหน่อยยืมมือหน่อยอ๋อได้สิโอเคแยกย้ายกันไปจิวไปช่วยงานที่ห้องพยาบาลนะฮะอ๋อแล้วก็คลาย
ขอบคุณนะฉันรู้สึกดีมากเลยที่ได้ไปกับเธอนะเตงอุ้ยเสียงน่ารักอ่ะโอ้โหแบบโอ้ไม่ไหวว่ะแม่งโอเคเหมือนงานใกล้เสร็จแล้วนะเสียดายจังเลยครั้งหนึ่งฉันเคยมีแรงมากกว่านี้ถ้าเกาะป้องกันกับมูลดิฟเสร็จแล้วก็น่าจะโอเคแล้วฮะแล้วก็ต้องทดสอบด้วยเพื่อความมั่นใจจะได้ไม่เสียหายระหว่างคันอาจมีคนต้องเตือนมิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อ๋อเดี๋ยวบอกให้ขอบคุณนะคุณเฮอร์โปคาติสโอเคเรียบร้อยกว่าจะเสร็จโอ้ยแม่งมีแค่เควสมิดเควสเดียวนี่คือล่อไปต้องชั่วโมงนึงคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมถึงอยากจะหลีกเลี่ยงจากมิดเหลือเกินคือไม่ใช่ว่าผมรังเกียจน้องนะแต่ว่าน้องเนี่ยคือแม่งชอบโยนงานหนักๆมาให้ ผมเห็นตั้งแต่แวบแรกแล้วมันสัมผัสได้เลยอ่ะแบบรู้สึกได้เลยอ่ะว่างานกูจะเข้ามาตาเซตานะโทษทีนะที่ปล่อยให้รอกล่องป้องกันกำลังดำเนินการอยู่รู้วิธีแล้วหรออ่าจะว่างั้นก็ได้คือปกติรู้จักพวกสารทนความร้อนสูงอ่ะแบบที่เธอต้องการเลยเขากำลังจัดการหาให้อยู่สุบาราชิว่าแล้วนายต้องทำได้ไม่ต้องขอบคุณล็อกฉันแค่เด็กส่งงานงั้นก็ไปประกอบมันด้วยกันเถอะไปหาแบ็คแฮมเมอร์กันเลยลุยล่าเริงดีใจเห็นน้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีใจโอเคอ๋อ Black Hammer ก็คือ Black Tron นะฮะโอ้โหรู้ไหมตอนฉันตีเหล็กครั้งแรกเนี่ยนึกว่าจะได้ตีแค่ดาบกับโล่ไม่ใช่พวกชุดทำความร้อนฉันก็พูดแบบนั้นไม่ว่าจะเรียกอะไรฉันไม่สนใจหรอกไม่สนไม่แคร์ไม่ใส่ใจด้วยอ้าวทำไมลุงไปข้างนอกกันมิดเธอเอาของไปที่ดาดฟ้าที่เหลือฉันจัดการเองไฮยุบโอ้เอาค้อนมาด้วยล่ะอันเนี้ยต้องใช้โชจิชอบอ่ะชอบเสียงญี่ปุ่นแต่อีกใจนึงก็ไม่ชอบตอนแปลเนี่ยแหละตอนพากย์เสียงลงไปเนี่ยมันพากย์ยากอ่ะเข้าใจนะโอเคครับเวลาต่อมาเสร็จแล้วเหรอโคตรไวไหนอะหน้าตาเป็นไงวะไอเนี่ยเหรอโอ้โหผมนึกว่ามันจะแบบเป็นเครื่องจักรอะไรอย่างนี้โอ้ไม่ใช่วะเป็นหินเออจะมีเครื่องจักรได้ไงวะได้แล้วเย้โอ้ยขอบคุณมากปวดแขนชิบหายขอบคุณนะคายคุณแบ็คทอนด้วยแล้วก็ทุกคนเสร็จไป1เหลืออีก3น้องอะไรนะอะไรนะเอ้าไม่ได้บอกเหรอก็เรือ Enterprise เนี่ยมันมี4มันมีเครื่องยนต์4ตัวและทุกตัวเนี่ยต้องใช้ไอ้เครื่องเนี้ยหมดเลยอย่าบอกนะว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้ได้มาอันหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวคนที่เคนด้วยจะจัดการให้โอ้โชคดีไปโอเคโชคดีงั้นฉันขอชิงก่อนแล้วกันชิงเลยโหลุงอะไรวะทิ้งกันอย่างนี้เลยไหนบอกลงเรือลำเดียวกันโอเคเอามามีดูมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีหรอกแค่ฝันกลางวันอยู่ลองนึกภาพเรือลำนี้แล่นไปสุดขอบทะเลดูสิได้พบเจอกับดินแดนที่ไม่มีบรายเป็นแผนที่ฉันกับพ่อเนี่ยได้วางไว้ถึงมันเลวร้ายสุดก็ทุกสองดินแดนเนี่ยโดนปกคลุมไปด้วยบรายแต่เราก็ยังมีโอกาสนี่แหละจุดประสงค์ของเรือลำนี้เป็นไพ่ตาสุดท้ายของเราแต่ตอนนี้มันใกล้เสร็จแล้วฉันรู้ฉันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เรือลำนี้เป็นเรือกู้ชีพธรรมดา
น่าคุไรเบฉันอยากจะฉันอยากจะให้มันแล่นออกไปเพราะมีทางเลือกแต่ไม่หมดหวังในโลกที่เราไม่ได้อยู่เพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆแต่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบของเราเรากำลังทำให้อยู่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เธอต้องการนายก็ทำอยู่นะเอาละสติสตังฉันกลับมาแล้วเรื่องนี้พร้อมเมื่อไหร่นายเป็นกัปตันเลยいいのか。โอ้แน่ใจเหรอแน่ใจสิมีบางอย่างบอกกับฉันありがとう。みど。เข้าใจแล้วさて、父さん。นายจะไปยังหลุมศพเขาใช่ไหมお前を連れて行く。ใช่เธอไปด้วยก็ได้นะไหนๆก็เสร็จงานแล้วเอาสิちょっとやることを思い出した。มีเรื่องฉันต้องทำก่อนすぐに片付けてくれ。ไม่อยากปล่อยให้มันค้างคาわかった。โอเคเดี๋ยวฉันไปบอกออโต้ให้แล้วกันนะ了解。了解。กัปตันโอเคไปสักทีกว่าจะได้ไปโอเคครับรายงานกับออโต้โย่ครายบ์ไงครายว่าไงบ้างเด็กนั่นต้องหาข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ไปหลุมศพพ่อตัวเองแน่ๆเลยตอนนี้คงหาข้ออ้างไม่ได้แล้วก็ไม่เชิงนะเธอบอกเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ต้องจัดการน่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเด็กนั่นว่าอย่างนั้นเหรอสู้ตากับฮะใช่คลายเว้ยคลายสุริยะไอ้ที่นายโดนหลอกแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกอ้าวเธออาจจะไปถึงที่เคนเวอร์แล้วฮะเด็กเกี่ยวมีแต่กระอ้าวงงว่ะอ้าวเด็กมันหลอกเราเหรอยังไงวะมีไปที่เคนเวอร์แล้วอ๋อคีเคนเพื่อไปดูเรือแน่ๆเลยอ่ะเอ้าโดนหลอกชิบหายโอบอลุสโอบอลุสเจอมิดไหมอ่ะเห็นออกเรือไปเมื่อกี้มาช้าจนได้นายกำลังรีบสินะฉันอุตส่าห์จะอาสาพาเธอข้ามฟากไปแต่ดูเหมือนเธอจะไปเองแล้วก็พายแจ้วไปเลยมีเรื่องใช่ไหมเนี่ยช่างเธอฉันจะไปหานายพอดีเลยมีจดหมายถึงนายด้วยเหมือนจะด่วนด้วยนะคนของลุงนายฝากมาให้บอกต้องส่งให้ถึงมือนายด้วยขอบคุณนะโอบูลุสเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไหนเรื่องอะไรวะอะไรหรอคุณลุงเออผมขออ่านแป๊บนึงนะยาวอ่ะแป๊บนึงนะอ๋อก็คือว่าลุงของเราเนี่ยฮะได้เดินทางไปถึงแคนเวอร์แล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าที่แคนเวอร์เนี่ยมันจะมีเรือของข้าศึกด้วยนะครับผมตอนนี้ลุงเรากำลังจับตาดูอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะอยู่ใกล้กับไอ้จุดอู่ต่อเรือที่มันกำลังต่อเรือเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยประมาณนั้นอ่ะโอเค ผมไปรวบๆเอานะมีปัญหาที่แคนเวอร์เหรอต้องส่งคนคอยไปจับตาดูมิดแล้วโอเคตามนั้นนะอะไรนะมิได้เราทำงานและแล่นไปทางอาทิตย์ตกเหรอก็ประมาณนั้นน่ะตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วครั้งหน้าถ้าจะไปเยี่ยมซิดแล้วก็คงต้องจับเธอมัดแล้วล่ะโอ้ยโหดไปลุงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะมันก็สรุปไปอีกแบบเหมือนกับตอนเราสร้างที่นี่ไงนั่นสินะว่าแต่จะไปที่หลบภัยเก่ากันใช่ไหมฉันอาจช่วยอะไรได้ที่เคนเวอร์ไม่อยากให้หลอดลอดฟิลแห่งเจ็ดตระกูลใหญ่ต้องรอนานการจะไปกับฉันงั้นก็ฝากทางนี้ด้วยนะออโต้สบายบอกซิดด้วยนะว่าฉันฝากความคิดถึงอ๋อจิลจะไปด้วยนะเธอบอกจะขอจัดการเรื่องบางอย่างก่อนเดี๋ยวตามไปที่หลังบอกว่าเธอจะพูดจริงนะโอเคทำไมไม่ไปกันหมดเลยวะอุตส่าห์ไปเยี่ยมซิทั้งทีโอเคมาครับเดินทางไปที่ไฮดี้เวย์ที่เก่าของเรานะฮะมันอยู่ไม่ไกลเลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเลยอะ อยู่ใกล้กันมากอย่างนี้มันจะหาไม่เจอกันหรอวะไอ้ศัตรูเนี่ยผมว่าศัตรูมันจะหาเราง่ายมากเลยนะอยู่ใกล้มากแต่อย่างที่เขาว่านะฮะที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดหรือก็ที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุด
ประมาณนั้นนี่คงจะเป็นหลุมศพของซิดนะฮะซิดโดฟัตหลักสถิตของลามูซิดไงซิดจำได้ไหมว่านายเคยบอกฉันเรื่องนึงว่าถ้าไม่มีใครรับฟังเราเราก็ไม่ต้องเอ่ยอะไรฉันจะบอกแบบนี้นะเพื่อนยากยูโก้เขากล้าตายแล้วเงาของมันไม่มาหมดบังเราอีกต่อไปเสียดายที่ฟินิกซ์อยู่ที่สองที่พร้อมกันไม่ได้ถ้าเขายังอยู่กับเราเขาอาจจะช่วยเราได้ถึงจะเป็นฟินิกซ์ก็มีอาจฟื้นคืนชีพจากคนที่จากไปได้ชีวิตย่อมมีเกิดและดับไปเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเมื่อมีโอกาสไม่ใช่การตกเป็นทาสของคริสตันแต่เพื่ออิสระขอร่วมวงได้ไหมเอาดอกไม้มาเยี่ยมด้วยเอาแครอนมาด้วยนะแต่ละคนที่มาก็เป็นเพื่อนเก่าซิทั้งนั้นเลยเลดี้คารอนเซอร์ไพรส์มากที่คุณมาว่าจะมาแวะดูสักหน่อยก่อนจะไปซื้อของเข้าร้านน่ะมีแต่คนรักนะฮะเราทำดีกับคนรอบข้างเนี่ยพอเราจากไปก็มีแต่คนรักคนจดจำเราชีวิตเราเนี่ยเกิดมามีแค่ชีวิตเดียวนะฮะเลือกเอาว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีตอนนั้นที่แห่งเนี้ยวิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ผมรู้บลายมันคืบคลานเข้ามาไม่นานที่นี่ก็คงไม่มีอะไรหนีพ้นได้ภารกิจของเรายังคงอยู่เราจะไม่หยุดจนกว่ามาเธอคริสตันจะหมดไปและให้พลังของอีเธอร์สูญสิ้นไปกับมันมีอีกอันหนึ่งที่อยู่ในสตรอมก็คือเด็กเทลในคริสตันโดมิเนียนเป้าหมายต่อไปเราจะมุ่งหน้าไปที่เทวินไซซึ่งตอนนี้มันเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไปแล้วการป้องกันคงจะแน่นหนาแน่ๆแต่มันจะหยุดเราไม่ได้เราต้องมีแผนก่อนลงมือทำแน่นอนถ้าพวกเจ้าจะไปแล้วก็เอาไอ้ยักษ์นี่ไปด้วยแล้วกันฮะกูดเหรอลืมไปแล้วเหรอนายคือคนที่พวกมันต้องการตัวมากที่สุดในทวินฉันคิดว่านายต้องปลอมตัวเป็นพ่อค้านอกเสียจากว่ามีไอเดียที่เข้าท่ากว่านี้แกก็อยากไปไม่ใช่เหรอเนี่ยแหละโอกาสทองมาถึงแล้วเนี่ยไขว่คว้าซะอ๋ออยากจะไปด้วยให้ผมไปด้วยเหรอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากผมขอบคุณมากเลยโอ้ยกระดูกจะหักแล้วเนี่ยขย่าอยู่นั่นแหละขย่าเป็นเซียงซีเลยดีใจมีกองคาราวานเดินสินค้าระหว่างแคว้นและตลาดโบเครสดูแลโดยสมาคมพ่อค้ามีบัตรเข้าออกไอ้ยักษ์เนี่ยแหละจะพาเข้าไปได้เสี่ยงน้อยกว่าดีกว่าการเดินตามถนนไปที่คริสตัลโรดมั่นใจได้ขอบคุณมากเลยคุณแครอนแล้วก็ดีใจด้วยนะที่นายไปกับเรากูดโอเคฉันจะไปเดินสปาละไปเจอกันที่นั่นนะไปเจอกันที่โบกเลสโอ้ยปล่อยมือเจ็บนิ้วจิลวะอะไรกันวะจิลไปกับฉันนะโอเคและกราฟระวังตัวได้นะยาโอเคไปครับ
ภารกิจต่อไปของเราทำลายคริสตัลที่น่าจะเป็นซันเบรกป่ะคิดว่าน่าจะใช่เห็นไหมซิดลูกศิษย์ของนายเนี่ยเป็นเอาท์ลอว์เต็มตัวแล้วนะหมายถึงซิดคนเก่านะฮะพูดบอกว่าซิดคลายเนี่ยเป็นเอาท์ลอว์เต็มตัวแล้วเป็นคนนอกลีเต็มตัวประมาณนั้นโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันขอโทษนะฮะคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเลยก็มีแหละก็แบบว่าอาจจะมีอัปเดตเรื่องเรือนะครับผมคิดว่าเรือเนี่ยน่าจะได้ใช้ในวันข้างหน้าแน่ๆแต่เพราะว่ามันเป็นเควสในเนื้อเรื่องอ่ะผมว่าน่าจะได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเล่นมายาวแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปมากกว่านี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะกลับไปเป็นซับอังกฤษแล้วกันพอแล้วคือซับญี่ปุ่นมันก็ดีอ่ะผมชอบเสียงจิ๋วมากๆเลยแต่ว่ามันแปลไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมคือผมแปลแบบว่าไม่ทันอ่ะรู้สึกว่าคำพูดของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะพูดไวมากเลยนะคือศัพท์อย่างยะอะไรเงี้ยมันไวมากอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหูผมอ่ะยังพอได้ยินเสียงภาษาอังกฤษด้วยไงมันยังพอรู้เรื่องไงแต่อันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะต้องอ่านซับอย่างเดียวแล้วซับมันก็ไปไวมากด้วยนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ตามนั้นนะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับในพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ See you guys next time Goodbye Here we goแล้วจะสู้ยังไงวะเนี่ย